สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริการอบชิงชนะเลิศกันดีกว่าฮะประจำเช้าวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2019ก็ปรากฏว่าเจ้าภาพบราซิลครับเอาชนะทางเปรูไป 3-1 ครับนาทีบราซิลนำไปก่อน 1-0 จากลูกยิงแบบไม่จับครับของเอเวอร์ตันซัวเรสในนาทีที่15ฮะนำไปก่อน 1-0 แล้วก็ในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับเปรูมาได้ลูกจุดโทษครับแล้วก็เป็นทางเปาโลเกเรโร่เนี่ยยิงตีเสมอให้เปรูเข้าไปฮะ 1-1 แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับบราซิลมาขึ้นนํา 2-1 ครั้งจากลูกยิงของกาเบรียลเยซุสนะฮะทำให้จบครึ่งแรกนํา 2-1 นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าเสียดายมากสำหรับเยซุสเพราะว่าโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปครับทำให้แบบบราซิลเนี่ยต้องเล่น10คนประมาณสักเกือบ20นาทีแต่แล้วในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังนะฮะบราซิลก็ไม่ได้ลูกจุดโทษครับแล้วก็เป็นลิชาร์ลิสันที่ยิงเข้าไปครับในนาทีที่90ปิดเกมจนได้ครับทำให้จบเกมบราซิลเจ้าภาพเอาชนะเปรูไป 3-1 คว้าแชมป์โคปาอเมริกา2019นี้ไปครองได้นะฮะอย่างสวยๆงามไปเลยและดาวซัลโวของโคปาอเมริกา2019นี้ก็มี2คนครับมีเอเวอร์ตันโซเลสของบราซิลแล้วก็เปาโลเกเรโรของเปรูนั่นเอง2คนนี้ซัดไปคนละ3ประตูเรามาดูแผนผังกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับเส้นทางสู่แชมป์ของบราซิลนะฮะก็ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยบราซิลเนี่ยอยู่กลุ่ม A แล้วก็ได้แชมป์กลุ่มมาครับอันดับ2ของกลุ่มตอนนั้นเป็นเวเนซุเอลาแล้วก็เปรูนี่แหละอยู่ที่3ของกลุ่ม A ด้วยครับผมคือเจอกันมาตั้งแต่ในรอบแรกนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบราซิลชนะไปถึง 5-0 ด้วยกันแล้วพอเข้ามาสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลครับรอบ8ทีมสุดท้ายบราซิลก็มาเจอกับปารากวัยครับก็เอาชนะไปด้วยจุดโทษนะฮะ 4-3 ก่อนที่ในรอบรองชนะเลิศบราซิลก็จัดการอาร์เจนตินาไป 2-0 ก่อนที่นัดชิงก็มาชนะเปรูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม 3-1 คว้าแชมป์ไปครองแบบสมราคาจริงๆเลยนะฮะเรามาดูบทสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับโคปาอเมริกา2019ก็แชมป์เป็นของทีมชาติบราซิลครับก็คว้าแชมป์รวมทั้งหมดเนี่ย9สมัยเข้าไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าครั้งก่อนหน้านี้ที่บราซิลได้แชมป์โคปาอเมริกานี่ก็ต้องบอกโอ้โหนานมากครับตั้งแต่ปี2007ครับ12ปีผ่านไปครั้งนี้ได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็กลับมาคว้าแชมป์อีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนอันดับ2รองแชมป์ในครั้งนี้เป็นทีมชาติเปรูอันดับ3อาร์เจนตินาแล้วก็อันดับ4เป็นแชมป์เก่าอย่างทางชิลีนั่นเองและนี่ก็เป็นบทสรุปทั้งหมดของโคปาอเมริกา2019นะขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าของโคปาอเมริกานะฮะแล้วก็ก่อนไปครับผมถ้าชอบช่องนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ